เก่าของคณะราษฎรผู้นี้ถูกได้ก็ถูกครับเป็นโปรเจกต์ของคณะราษฎรที่สัมพันธ์กับการสร้างตึกแถว2ฝากฝั่งราชดำเนินกลางเป็นโรงหนังสาราเฉลิมไทยใช่ครับเฉลิมไทยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเหลือแต่เฉลิมกรุงทำไมอันนี้จึงหายทำไมอันนั้นจึงยังอยู่ก็ในการศึกษาของผมนะฮะว่าที่อันนี้หายก็เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในการสร้างของคณะราษฎรซึ่งคณะราษฎรเนี่ยใน perception ปัจจุบันเนี่ยคนในสังคมในส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดว่าเป็นผู้ร้ายทางประวัติศาสตร์สิ่งที่ทำอะไรมามันก็ไม่ดีทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเฉลิมไทยไอ้เฉลิมไทยเนี่ยก็เลยถูกเป็นหนึ่งในเป็นเหยื่อของการถูกลื้อไปด้วยก็เพราะว่าบทบังโบราณสถานครับก็คือโลหะปราสาทเดี๋ยวขอไปดูโลหะปราสาทโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเป็นผลผลิตมหรสพของคณะราษฎรโดยตรงครับปี2483มันถูกสร้างขึ้นตามความประสงค์ของจอมพลป.พิบูลสงครามสมาชิกคณะราษฎรคนสำคัญเปิดเป็นทางการในปี2492ถูกทุบทิ้งในปี2532ลักษณะอาคารเปลี่ยนโฉมสถาปัตยกรรมแบบเดิมโดยขึ้นรูปด้วยสไตล์โมเดิร์นตามอย่างตะวันตกไม่มีหลังคาหรือหน้าจั่วนับเป็นโรงมหรสพที่ทันสมัยในเวลานั้นถึงกับมีเวทีแบบเลื่อนบนรางเลยทีเดียวในห่วงระยะหลังก็มีหลักฐานปรากฏการสนับสนุนให้ทุบทิ้งอยู่มากมายโดยมันแฝงประเด็นแนวคิดทางการเมืองเอาไว้ด้วยตอนนั้นเนี่ยเหตุผลมันชัดเจนไหมครับว่าโอเคมันคือบังโลหะประสาทด้านหลังที่เราเห็นที่พึ่งทาสีใหม่ตรงนั้นอันนั้นคือเหตุผลหลักที่ในการรื้อแล้วก็มีเหตุผลรองก็คือว่าต้องการสร้างสวนสาธารณะให้กับเมืองเพราะฉะนั้นสองอันนี้ก็ประสานกันก็คือว่าทั้งสร้างสวนสาธารณะแล้วก็เปิดมุมมองต่อโบราณสถานอันนี้ถือได้ว่าเป็นการเมืองทางอ้อมเกี่ยวกับการแย่งชิงพื้นที่สัญลักษณ์ทางการเมืองในทัศนะผมใช่เพราะว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ต้องการจะลบลืมหรือเลือนประวัติศาสตร์หรือมรดกของคณะราษฎรออกจากหน้าประวัติศาสตร์ไทยอาจารย์ผมถามตรงๆถ้าคนจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้คิดถึงเรื่องการเมืองขนาดนั้นเพราะว่าอ๋อมันคือเรื่องศิลปะโรงหนังทุกทิ้งไม่เป็นไรเลยยังมีโรงหนังอีกหลากหลายที่ stand alone ขนาดนั้นฮะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีคนตั้งคำถามเนี้ยก็มีคนตั้งอยู่ตลอดแบบนั้นเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เวลาเราผมพูดถึงการเมืองเนี่ยที่ปรากฏในการรื้อทำลายตึกเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองตรงๆแบบว่าเฮ้ยตึกนี้สร้างโดยจอมพลป.เราเกลียดจอมพลป.เพราะฉะนั้นเราจะรื้อมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นทางอ้อมทางอ้อมในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าเพราะว่าเกลียดคณะราษฎรเลยไม่สอนหรือไม่พูดถึงหรือลบประวัติศาสตร์คณะราษฎรลงจนคนคิดว่าไม่มีอะไรจนทำให้ศาลาเฉลิมไทยไม่มีอะไรนอกจากเป็นตึกเก่าๆอันนึงเพราะฉะนั้นจะรื้อก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีประวัติศาสตร์ก็ตึกเก่าๆหลังนึงเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยคือความหมายของการเมืองแต่เป็นทางอ้อมไงก็มีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยก็ได้เขียนลงและพูดว่าเนี่ยมันเป็นตึกที่สร้างขึ้นในยุคคณะราษฎรหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่มีรสนิยมไม่มีความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้สุดท้ายแล้วก็เลยมีการรื้ออันนี้จริงๆศาลาเฉลิมไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกทำให้ลืมครับอดีตมันตั้งอยู่หัวราชดำเนินถนนที่คณะราษฎรหยิบยกมาพัฒนาเพื่อแสดงความศิวิไลของสยามพวกเขาขยายถนนสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโรงแรมรัตนโกสินทร์ห้างไทยนิยมอาคารคอนกรีตโดยบรรจุสัญลักษณ์ระบอบใหม่ผ่านการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนไปอาทิรหัสเลข6เป็นต้นรหัสเลข6มาจากหลัก6ประการของคณะราษฎรครับมันปรากฏในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่1ซึ่งสรุปใจความครอบคลุมแนวทางของสยามใหม่คือเอกราชปลอดภัยเศรษฐกิจเสมอภาคเสรีภาพและการศึกษามันปรากฏแทบทุกแห่งในศิลปะสถาปัตยกรรมยุคนั้นโดยมักสร้างเป็นเสารับกับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งในนั้นก็คือสถานที่ที่เราจะเดินทางไปครับนายสหวัฒแน่นหนาอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงกรณีการรื้ออาคารศาลฎีกาใกล้กับพื้นที่สนามหลวงว่าวันนี้ทางกรมศิลปากรได้ทำหนังสือคัดค้านและขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมระงับการรื้ออาคารโดยทันทีเนื่องจากการรื้อถอนต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรก่อนและแม้ว่าอาคารหลังดังกล่าวจะยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแต่ก็ได้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโบราณสถานทุกประการ
นายสิทธิศักดิ์วณชกิจโฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศาลฎีกาใหม่นะคะว่าการสร้างอาคารศาลฎีกาหลังใหม่เกิดจากสภาพตึกที่ชำรุดเสียหายตึกเกิดการทรุดตัวและเกิดความชื้นทำให้เกิดมลภาวะที่ไม่ดีในบางจุดก็มีฝ้าเพดานถล่มลงมาด้วยนะคะการสร้างครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือกับทางกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรซึ่งไม่มีข้อโต้แย้งใดๆนอกจากนั้นอาคารกลุ่มศาลฎีกาที่สร้างในปี2482สมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามยังสะท้อนให้เห็นหลัก6ประการของคณะราษฎรเช่นจะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพและมีความเป็นอิสระซึ่งมีสัญลักษณ์คือเสา6ต้นที่อยู่ด้านหน้าของอาคารศาลฎีกาผมกับอาจารย์ชาตรีมาถึงสถานที่ประวัติศาสตร์มันไม่เป็นเพียงศาลสูงสุดตัดสินคดีความครับแต่นี่ก็คือสัญลักษณ์ของการต่อสู้สิทธิสภาพทางศาลขณะนี้มันถูกรื้อถอนและเปลี่ยนโฉมศิลปะสถาปัตยกรรมจั่วและหลังคาทรงไทยที่เห็นนั้นอาจารย์ชาตรีก็บอกนะครับว่ามันลบสถาปัตยกรรมยุคคณะราษฎรและทดแทนด้วยคุณค่าทางการเมืองแบบอนุรักษ์นี่จึงเป็นตัวอย่างของการต่อสู้อุดมการณ์ทางการเมืองผ่านสถาปัตยกรรมโชคดีที่เสาทั้ง6ต้นยังคงไม่ถูกรื้อถอนเป้าหลักๆก็คือว่ามันเป็นตึกคณะราษฎรที่รูปทรงไม่ไทยตามคำอธิบายของหม่อมทุกฤทธิ์คือหม่อมทุกฤทธิ์เนี่ยพูดหลังจากรื้อเฉลิมไทยแล้วว่าพอรื้ออันนี้เสร็จเนี่ยก็ควรจะเริ่มรื้ออื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คงเป็นเป้าอยู่ไม่ไทยในความหมายที่ในเชิงวิชาการคือตอนนั้นมันเป็นรูปทรงอะไรยังไงทำไมมันไม่ไทยถึงขนาดรับไม่ได้ครับคือถ้าเราดูตึกยุคคณะราษฎรเราจะเห็นว่าไม่ไทยหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีลายไทยไม่มีหลังคาจั่วแบบไทยครับแล้วก็อะไรมันดูแบบว่าเกลี้ยงเกาๆไม่มีสไตล์ของศิลปะไทยอยู่นี่ความหมายนั้นครับแล้วพอลองนึกดูว่าเนี่ยมันมีตึกแบบนี้ขนาดใหญ่มากริมสนามหลวงซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางวัฒนธรรมไทยครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเขาก็อยากจะรื้อตอนนั้นเนี่ยตอนที่จะสร้างใหม่เนี่ยก็มีการแจ้งความมีการเถียงกันประมาณตอนนี้ในความคืบหน้ามันไปถึงไหนแล้วเพราะเขาก็สร้างแล้วอาจารย์เรื่องก็ยังอยู่กับตำรวจนะครับก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับเรื่องไว้แล้วว่าจะมีการติดตามเสามันอยู่ตรงไหนครับอาจารย์อยู่ตึกนี้ตึกนี้ใช่ไหมครับนี่คือตึกซื้อคือที่เหลือของตึกเดิมที่อยู่หัวมุมเสาจะอยู่ทางด้านหน้านะฮะแล้วก็ตรงนี้คือส่วนสร้างใหม่ไอ้โครงที่ผมเห็นเดิมๆเนี่ยที่เป็นโครงเหลี่ยมๆอ่ะฮะอันนี้คือชัดเลยว่าเป็นของแบบแบนๆอย่างงี้ไม่ไทยอ่ะใช่มันไม่ไทยมันไม่มีลวดลายไทยไม่มีหลังคาไทยแต่ว่าถ้าหลังคาใหม่ก็จะชัดเจนว่าเป็นหน้าจั่วมีใช่มีศิลปะไทยใช่ครับอาจารย์ชาตรียังสรุปการต่อสู้ดังกล่าวผ่านสถาปัตยกรรมไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับอาจารย์ผมถามตรงๆว่าแรงที่ไม่ชอบคณะราษฎรอย่างเงี้ยมันผ่านมา80กว่าปีแล้วทำไมมันเข้มข้นจนนำมาสู่การนำมาสู่การรื้องานมาสู่การปรับเปลี่ยนอะไรทำไมมันอยู่นานเหลือเกินมัน80กว่าปีแล้วคือจริงๆอยู่ไม่นานนะฮะเพราะว่าพอหลังหมด2490ทั้งหมดยุคคณะราษฎรเนี่ยมันก็มีกระบวนการแบบนี้ไปแล้วมรดกของคณะราษฎรเนี่ยก็ถูกลืมจนเกือบจะสมบูรณ์แล้วไม่มีใครไปยุ่งไม่มีใครไปยุ่งคือทั้งไม่ยุ่งไม่สนใจไม่รื้อแต่ก็ไม่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยแล้วก็ในช่วงทศวรรษ2520กว่าๆจนถึง2530เนี่ยความเกลียดคณะราษฎรก็ไม่ได้มีใครสนใจแล้วเราจะเห็นได้จากว่าการที่ปรีดีพนมยงค์ก็ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกผ่านการเสนอชื่อของรัฐบาลมันก็เหมือนแสดงให้เห็นว่าบุคคลในคณะราษฎรเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนก็ไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วปล่อยผ่านแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญมันก็คือการรัฐประหาร49และโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์2553ทำให้ฝ่ายกิจกรรมของนักวิชาการฝ่ายเสื้อแดงหรือมวลชนฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยย้อนกลับไปหาคณะราษฎรในฐานะสัญลักษณ์ทางการเมืองพอกลุ่มเสื้อแดงย้อนไปหาคณะราษฎรฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนิยมก็เลยย้อนกลับมามองคณะราษฎรด้วยในฐานะที่ให้เริ่มมีความหมายทางการเมืองใช่ไหมต้องจัดการใหม่อีกครั้ง
วันนี้ก็นับเป็นหนึ่งในช่วงเวลานะครับที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของอนาคตการต่อสู้แย่งชิงอุดมการณ์ทางการเมืองและพื้นที่ทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์ต่างๆก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะได้เปรียบในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็คือประชาชนได้ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้เหล่านั้นมากขึ้นนี่คือฟอนไลน์กับผมนิติธรสุรมดิษฐ์ในสัปดาห์นี้ครับ